ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็ยังอยู่ในแดนบวกมาต่อเนื่องนะครับวันนี้ลงไปทำจุดต่ำสุดแค่สักประมาณ 1,808 ก็คือวันนี้เขียวทั้งวันนะครับเขียวมากบ้างน้อยบ้างนะครับเราขึ้นไปทำจุดสูงสุดไว้ 1,816.81 จุดนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณถนอมศักดิ์ตอนนี้กลับมาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับผมหุ้นไทยก็คึกคักต่อเนื่องทีเดียวนะครับตอนนี้เรามองตลาดหุ้นไทยพอจะมีแรงส่งไปต่อได้ในสัปดาห์หน้าไหมฮะครับถ้าพูดถึงทางเทคนิคอลนะครับสัปดาห์นี้จริงๆถือว่าดีกว่าคาดการณ์เพราะเราเชื่อว่าเดิมเนี่ยน่าจะมีการ correction แบบที่เรียกว่าเป็นปรับขาลงมากกว่าแถว1780ถึง1770แต่ว่าทางตลาดเองก็เลือกที่จะออกด้านข้างมากกว่าซึ่งการเลือกออกด้านข้างเนี่ยจะทำให้หุ้นแกว่งอยู่ในกรอบกรอบตอนนี้ก็อยู่ที่1780จะเป็นแนวรับนะครับข้างบนก็อยู่ที่ประมาณ1830จุดซึ่งเป็นแนวต้านของกรอบก็คิดว่าสัปดาห์หน้าก็คงอยู่ในกรอบนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังคือโมเมนตัมของการปรับขึ้นเนี่ยถึงแม้จะขึ้นก็จริงแต่คนที่ซื้อสุทธิส่วนใหญ่ไม่ใช่พวกนักทุนสถาบันหรือว่ากองทุนต่างชาตินะครับส่วนใหญ่จะเป็นพอร์ตโบรกเกอร์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการซื้อระยะสั้นสั้นครับนั่นก็ต้องขอให้ระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าหลุด1780ก็ต้องมองในเรื่องของการเทคออกเช่นเดียวกันนะครับไฮไลท์สัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเรื่องของ earning result ซึ่งมีทั้งไทยแล้วก็ของทั้งในอเมริกาอเมริกาก็มีกลุ่มการเงินจริงๆคืนนี้ก็เริ่มทยอยประกาศแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเวลาอเมริกาประกาศจะดีกว่าที่คาดการณ์ยังเว้นกลุ่มการเงินนะฮะกลุ่มเงินจะดีกว่าค่อนข้างจะเยอะเพราะนั้นเชื่อว่าต้นสัปดาห์ยังไม่ค่อยดีวันจันทร์อเมริกาปิดนะครับวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะครับเพราะนั้นการซื้อขายก็คืออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมเชื่อว่าก็คือกลางถึงปลายสัปดาห์ตลาดหุ้นอเมริกาน่าจะเป็นเชิงบวกกับเรื่องเออร์นิ่งของบ้านเราก็เป็นกลุ่มแบงค์ใหญ่ทั้งหมดก็จะทยอยประกาศสัปดาห์หน้าแบงค์ที่ประกาศวันนี้น่าจะเป็นทิสโก้นะครับแล้วก็เราเชื่อว่าผลกำไรที่บริษัทในกลุ่มนี้ประกาศออกมาส่วนใหญ่ที่จะโตจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบงค์ขนาดกลางขนาดเล็กก็คือทิสโก้ทีแคปหรือรวมถึง KKP ที่เราคิดว่ากำไรไตรมาส4ดีขึ้นเพราะว่า provision จะน้อยกว่าที่คาดการก็แนะนำในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ T Cap แล้วก็ตัวของ KKP มากกว่าที่จะเป็นแบงค์ใหญ่นะครับส่วนบจ.อื่นๆที่จะทยอยประกาศก็จะเป็นในสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งซึ่งจะเป็นพวก building mat อันนี้ก็คงต้องจับตาของปูนซีเมนต์ไทยต่อไปนะครับแต่ว่าเรื่อง earning result นิดนึงนะครับเพราะว่าในเชิงของ outlook เท่าที่ดูของ Bloomberg Consensus เนี่ยเดือนอาทิตย์นี้นะครับก็ยังมีการปรับประมาณการลงอยู่คือยังไม่ได้ปรับขึ้นเพราะฉะนั้นในเชิง upward ตอนนี้เราจะเห็นว่าหุ้นหลายตัวที่ขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการ relate PE relate คืออะไรก็คือว่าปรับ earning ไม่ได้ปรับเยอะแต่ว่า PE จะปรับสูงขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับปรับราคาเป้าหมายสูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าสมมติโปรฝรั่งไม่ได้เข้ามาเวลาหุ้นตกเนี่ยหุ้นที่มีราคาแพงมันก็จะลงเร็วครับเช่นเดียวกันก็ขอให้ระวังจุดนี้ด้วยส่วนกลุ่มหลักๆเท่าที่เห็นนะครับสัปดาห์2สัปดาห์แล้วกลุ่มที่นำจะเป็นพลังงานกับปิโตฮะซื้อขายประมาณ30% ของการซื้อขายรวมนั้นถ้าน้ำมันไม่ขยับปรับขึ้นต่อนะครับแล้วก็เริ่มมีคอลเลกชันผมคิดว่าหุ้นไทยก็มีโอกาสย่อเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าน้ำมันตอนนี้มันเป็นขาขึ้นจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาครับเพราะว่าอันนี้ตามฤดูกาลนะฮะมันช่วงหน้าหนาวก็เลยมองว่าหุ้นไทยสัปดาห์หน้าน่าจะขึ้นไปเทสประมาณ1830แล้วก็คิดว่าน่าจะมีการย่อตัวลงภายหลังนะครับครับตามปกติแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มธนาคารเวลามีการประกาศผลประกอบการมักจะเจอเซลล์ออนแฟกออกมาอยู่เรื่อยๆรอบนี้จะเป็นอย่างนั้นได้ไหมฮะรอบนี้ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้แต่พอดีผมคิดว่าจุดหนึ่งที่กลุ่มแบงค์น่าสนใจคือว่า valuation เมื่อกี้ที่เรียนนะครับ ของแบงค์เนี่ยถือว่ายังถูกอยู่หลายแบงค์ยังเทรดไทยประมุก value ต่ำกว่า1เท่าเช่นแบงค์กรุงเทพเป็นต้นนะครับหรือ T-Cap ก็ตามเพราะนั้นผมเชื่อว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยรอบนี้ถึงแม้ว่าประกาศงบแล้วเนี่ยเพียงแต่เป็นลักษณะของการสลับตัวเล่นมากกว่าเช่นทิสโก้ประกาศก็ขายทิสโก้ไปรอซื้อตัวอื่นพอตัวอื่นประกาศก็ย้ายไปซื้ออีกตัวนึงมากกว่าผมก็เลยมองว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยน่าจะมีเซลล์อันแฟกต์แต่คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบระยะสั้นมากอีกอันหนึ่งผมลืมบอกไปสัปดาห์หน้าเนี่ยจีนจะมีรายงาน GDP ไตรมาส4ด้วยซึ่งจะเป็นประเทศแรกที่ประกาศแล้วถ้าจีนโตได้ 6.8% อย่างที่มีการคาดการณ์กันผมเชื่อว่าตัวที่เป็นกลุ่มพลังงานปิโตก็ยังมีโอกาสขับเคลื่อนได้ต่อนะครับคงเอาให้จับตานิดนึงสำหรับ GDP ของจีนนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ด้วยสำหรับสัปดาห์หน้าครับนอกเหนือจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วเนี่ยถ้าเข้าสู่เรียลเซกเตอร์แล้วทางคุณถนอมศักดิ์จับตางบของกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับจริงๆถ้าพูดถึงงบผมคิดว่างบส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูโดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ว่า earning per share ของเราประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการอัปเกรดเท่าไหร่ครับ
ถ้าเราอัปเกรดก็จะมีกลุ่มเฉพาะพลังงานกับปิโตรเพราะว่าน้ำมันเนี่ยสูงคาดการเท่านั้นแต่เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงของต้นปีซึ่งมันเป็นฤดูกาลก็ต้องระวังว่าอาจจะไม่มีการปรับประมาณการก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เด่นยังเป็นปิโตรกับพลังงานส่วนที่ต้องรออยู่นะครับผมเชื่อว่าอย่างสื่อสา รของกรณีคสทชเนี่ยว่าจะมีการเลื่อนการประมูลหรือว่ายืดการประมูลหรือเปล่า อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตาเพราะว่าจะส่งผลบวกกับตัวของกลุ่มนี้กลุ่มที่ผมคิดว่าน่าจะโดดเด่นและเริ่มน่าสนใจคือก่อสร้างนะครับวัสดุก่อสร้างกับคอนแทคเตอร์เพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกที่ผมเห็นหุ้นวัสดุก่อสร้างขยับขึ้นไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ไทยทัสโก้นะครับครับซึ่งพวกนี้หรือว่า TOA ก็ตามซึ่งพวกนี้เป็นกลุ่มที่แลกการ์ดเพลย์เยอะเช่นเดียวกับตัวของรับเหมาวันสัปดาห์ก่อนหน้าที่เป็น CK Stacon ถ้าจำได้ครับแสดงว่าหุ้นที่ตอนนี้ valuation ถูกผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มมีแรงซื้อมากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างกับรับเหมาก็อยากจะให้นักทุนที่คิดว่ายังมีเขาเรียกว่าเงินพอที่จะมาลงทุนก็ให้มองหุ้นกลุ่มนี้ไว้ด้วยนอกเหนือจากกลุ่มแบงค์นะครับที่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นครับต่างชาตินี่ยังไงก็ไม่ซื้อหุ้นไทยนะครับปกติก็คงมองมุมมองว่าเราเป็นต่างชาติสมมติเราจะมองเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่เขามองหนึ่งก็คือว่าไทย GDP เราก็โตน้อยกว่าภูมิภาคครับเฉลี่ยเขาโตกัน6นะครับเราโตประมาณ 4% กว่าๆครับอันที่2 earning growth ของเราโต 10% คนอื่นก็โตประมาณเกือบ 18-20 กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นในเชิงของเอาลุกของเราเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีเรื่องเดียวที่เขาจะเข้ามาคือเรื่องของ political issue นะครับเรื่องที่เป็น event play ซึ่งอันนั้นน่าจะปกติแล้วทุกครั้งที่จะมี event play อย่างเงี้ยหุ้นจะมีโปรก็จะมีการไหลเข้ามาก็เลยคิดว่าถ้าเข้ามาน่าจะเป็นช่วงของกลางปีมากกว่าครับคือปกติเขาจะเข้าก่อนเลือกตั้งนานมากนะปกติเข้าประมาณ 3-6 เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งครั้งนี้แหละยังไม่ค่อยชัดเจนกันใช่ไหมครับทุกคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ผมเชื่อว่าคงรอวันที่เขาจะประกาศซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงของไตรมาสที่2ครับถ้ามีการประกาศชัดเจนผมคิดว่าโฟลว์ฝรั่งที่เข้ามาจะค่อยๆทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็กลุ่มที่ยิงการบริโภคในประเทศซึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าโตน้อยแล้วค่อยๆโตเนี่ยเช่นในกลุ่มค้าปลีกทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นดาวเด่นได้ใหม่ครับคุณถนอมศักดิ์มองกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กปีนี้ด้านบนด้านล่างอยู่สักประมาณเท่าไหร่ฮะด้านบนเคยมองไว้ประมาณ 1,855 จุดอันนี้อิงจาก bottom up หมายความว่าเอาราคาเป้าหมายของหุ้นที่เรา coverage มาดูแต่ถ้ามองใน top down เนี่ยเรามองที่สมมติ earning per share ประมาณ110บาทนะครับเราให้ PE ประมาณ17เท่าเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ 1,870 จุดจริงๆก็ไม่ไกลมากนะซึ่งไม่ไกลมากแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าถ้ามันมี liquidity driven ขึ้นมาเนี่ยตัว earning ไม่ขยับก็จริงแต่ราคามันจะมีการ speculate เยอะก็เลยทำให้มองว่าเทรดมากกว่า17เท่ามันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะระดับที่คนพูดถึง 1,900 อะไรผมก็คิดว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ว่าอย่างที่เรียนมันอยู่ที่ว่าสมมติฐานที่เราคาดการณ์เนี่ยเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าก็ต้องขอให้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังคือว่าค่าเงินมันค่อนข้างจะแข็งของเราใช่ครับอาจจะทำให้เงินที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นการพักเงินในตลาดตราสารหนี้แล้วก็ถ้ามันกลับทิศเมื่อไหร่หรือมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงเกิดขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นเริ่มซิกแนลว่าอาจจะไม่ QE เยอะอย่างที่คาดก็ตามครับอันนี้อาจจะทำให้ตลาดมีการพลิกแล้วทำให้หุ้นทั้งโลกอาจจะมีการย่อตัวลงก็ได้ครับคือหลายท่านอาจจะมองกรอบด้านบน 1,800 1,900 whatever เนี่ยนะครับแล้วด้านล่างล่ะครับมองว่ามีโอกาสจะลงไปได้ลึกมากน้อยแค่ไหนระหว่างปีด้านล่างถ้ามองในเชิงของทางเทคนิคเนี่ยเขาจะมองกันประมาณกรณีที่แย่นะครับก็คือ 1,750 ถึง 1,730แต่ตอนนี้หลังจากที่ตลาดเลือกที่จะออกข้างๆเนี่ยเขาก็ขยับขึ้นมาเป็นประมาณ1,770-1,780ก่อนในช่วงต้นแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆถ้าได้ให้ตลาดดูดีเนี่ยมันน่าจะมี correction รอบใหญ่ๆรอบหนึ่งเหตุผลคือว่าคนที่เขาอยากซื้อเขาก็ไม่อยากซื้อสูงใช่ใช่ไหมครับเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนต้นทุนของราคาการที่มันยื้ออย่างนี้นานๆเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวคือว่าเวลามันมี correction จริงๆมันจะลงเยอะมันจะแรงใช่ไหมพอลงแรงปุ๊บเนี่ยคราวนี้คนที่จะซื้อก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่าจะรอซื้อ 1,750 อาจจะมองพันเจ็ดแทนก็ได้ก็เลยบอกให้นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ระดับ 1,800 ถึง 1,830 แถวๆเนี้ยก็ยังได้คอมเมนต์นะครับว่าอาจจะค่อยๆทยอย profit taking ออกไปดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยผมเชื่อว่ารอบนึงที่ตลาดจะมีการปรับตัวใหญ่ๆมันน่าจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณหนอมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยก็ยังมีแนวโน้มที่ดีนะครับกลุ่มธนาคารก็ยังเป็นกลุ่มที่ทางคุณถนอมศักดิ์ชอบอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มจับตามองไปยังกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่เริ่มเห็นสัญญาณการขยับขึ้นมาจากหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปเป้าหมายเซ็ตอินเด็กซ์ปีนี้จากทาง KTC Micro เนี่ยไม่ได้มองไกลมากนักนะครับประมาณ1,850 ถึง 1,800
70จุดนะครับความจริงณวันนี้ 1,811 เนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลมากสักเท่าไหร่แล้วแต่โอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะลงไปลึกๆนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นนักวิเคราะห์ท่านไหนมองในลักษณะนั้นแต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าเราขึ้นไปพร้อมกับปรับฐานเป็นระยะมันก็น่าจะทำให้ในระยะยาวปรับขึ้นได้อย่างแข็งแรงมากกว่าเพราะว่าถ้าขึ้นอย่างเดียวไม่ปรับฐานเลยเนี่ยถ้ามันปรับฐานสักทีเนี่ยมันอาจจะลงไปลึกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งตลาดหุ้นไทยใกล้ปิดแล้วอีกสักครู่กลับมาสรุปตัวเลขกันครับ